สวัสดีจ้าทุกคน Hello everyone พี่น้องมื้อนี้นิ่งก็จะมาตัดขาเนาะจ้ะเนาะตัดขาแล้วก็ใส่เครื่องอบจ้ะพี่น้องใส่เครื่องอบแห้งเนาะอบแห้งกับเมืองไทยเนาะมันจะง่ายในการขนเนาะมันเบาจ้ะพี่น้องนี่จะไปเบิ่งกันจ้าท้ายๆเด้อนิ่งจะอบให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะเบิ่งความงามเบิ่งดอกนี้พี่น้องนี่เนาะยาวยาวขายาวสวยดอกนี้งามแฮงขาใหญ่ยาวนี่นี่ค้าง่ามมาแล้วเอาเลยนี่เนาะอาการหนาวเหรอเด้อพี่น้องขึ้นแล่นก็ได้นี่เนาะอยากตัดขาข้างนอกบ้านกับตัดบ่ได้มันหนาวนี่นิดหน่อยก็งามจ้ะนี่เนาะ
นี่นะถุงมือกับขาดสั่นเนาะเก็บมางามกับตัดขาง่ายเนาะพี่น้องเนาะนี่บางดอกก็เก็บไปเลยจ้ะเหลือก็เลยนี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งตอนท้ายเนาะจ้ะเนาะนิ้งจะเอาใส่เครื่องอบเนาะจ้ะเนาะจะเอาใส่เครื่องอบให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะถ้าจะเอาเฮ็ดกับเมืองไทยน่ะต้องอบไปจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันง่ายกับการขนส่งเนาะคือมันเบานะจ้ะพี่น้องแต่ว่าถ้าแม่นว่าสิกินอยู่นี่เนี่ยนิ้งจะคั่วจ้ะคั่วเอาน้ำมันออกเนาะแล้วก็ใส่ส่องแข็งไว้เลยจ้ะพี่น้องนี่เนาะจ้ะเนาะแต่ว่าอันแกงสดน่ะแซ่บที่สุดเด้อพี่น้องคือว่าล่ะอีหยังน่ะถ้าแม่นว่าของสดน่ะมันจะแซ่บเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเฮ็ดอันนี้ซ้ำนี่นะแกงสดๆแซ่บๆเด้อพี่น้องเด้อแกงใส่หน่อไม้ก็แซ่บจ้ะมุกก็แซ่บจ้ะพี่น้องนี่เนาะจ้ะค่อยไปเบิ่งกันจ้านี่เนาะจ้ะอบ2เครื่องไปเลยเนาะนี่ถ้าเบิ่งกันเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะถ้าเบิ่งกันว่าอบมันแห้งซําใดเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะทุกคนนี่เนาะจ้ะเนาะคือเฮ็ดที่นิ่งจะอบจ้ะนี่นี่คือนิ่งก็จะเป็นหาชั้นเนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่นิ่งก็ใส่เป็นชั้นเป็นชั้นจ้ะนี่นี่ก็คือเตรียมอบเนาะนี่อบเห็ดกับไทยจ้ะนี่เนาะเราก็จะอบให้มันแห้งจ้ะถ้าจะกินอยู่นี่เนี่ยนิ้งก็จะคั่วเนาะจ้ะพี่น้องเนาะคั่วใส่ซองแข็งไว้จ้ะอันนี้ก็อบกับไทยเนาะมันจะได้ง่ายๆมันจะได้แห้งจ้ะโอ้ยๆนี่จ้ะนี่เราก็เตรียมอบเนาะนี่เครื่องอบนิ้งก็จะอบอุณหภูมิ45เนาะพี่น้องเนาะ45เนาะนี่อบเห็ดดำจ้ะแล้วนี่นิ้งก็มีอีกเครื่องนึงจ้ะพี่น้องนี่นี่ก็จะ45เหมือนกันอันนี้เป็นเครื่องของย่านะจ้ะเนาะมันเป็นเครื่องรุ่นเก่าจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันใส่ดีย่าว่านี่จ้ะก็จะเป็นสั้นจังซี่จ้ะมีอยู่5ชั้นเหมือนกันเนาะ1 2 3 4 5ใส่ด้วยกันจ้ะพี่น้องนี่เนาะยาว่ามันใส่ดีย่าก็เลยเอามาให้ใส่จ้ะพี่น้องนี่เนาะนิ้งก็จะอบ2เครื่องนี่ล่ะจ้ะพี่น้องนี่เนาะเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งกันเนาะจ้ะเนาะย่ามันแห้งแล้วจ้ะนี่จ้ะค่อยมาเบิ่งกันเนาะ
นี่เนาะจ้าพี่น้องเฮงเราจ้านี่เฮงแบบว่าหักได้เลยเนาะนี่เฮงแบบว่าหักได้เลยจ้านี่นี่จ้าอันนี้ก็คือเฮงแล้วเนาะนี่เฮดเฮงเราจ้าพี่น้องนี่นี่จ้าก็เฮงแล้วเนาะเราก็จะเก็บใส่ถุงนะจ๊ะพี่น้องเนาะนี่จ้ะพี่น้องแห้งแล้วจ้านี่นี่เนาะแห้งแบบมันก็แห้งเนาะนี่นี่นะจ้ะพี่น้องเฮ็ดแห้งแล้วจ้านี่นิ้งกาวใส่ถุงนะจ้ะเนาะนี่เอาใส่ถุงมันแห้งแล้วจ้านี่ใส่ถุงใส่ถุงเลยจ้ะพี่นี่จ้ะนี่เนาะนี่จ้ะพี่น้องเฮ็ดแห้งจ้ะอันนี้ก็ได้ตะเกียงตรงนี้นี่นี่ก็คืออบแห้งเนาะถ้าอบแห้งเนี่ยเอาไปฝากพี่ฝากน้องมันเอาไปง่ายจ้ะพี่น้องมันบ่หนักพร้อมเนาะจ้ะเนาะนี่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสำหรับคนที่เขามาเมืองเขามาติดตามกันเนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้า